สมมุติต้องการที่จะใส่ค่า a ค่า b นะครับก็ทำอย่างนี้ครับเราก็มาเลยเป็นว่า a.value เท่ากับจะเอาค่าอะไรดีเอาสมมติเป็นค่า1แล้วกันให้ a เป็น1แล้วก็ให้ b เนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น2แล้วกันอะไม่เอาเอาเป็น5ดีกว่านะครับคราวนี้ผมยังต้องการอีกว่าให้ a เนี่ยต่อมาที่ b เพราะฉะนั้นทำยังไงครับก็ให้เป็น a.next นะครับเท่ากับ b ถูกไหมครับเท่านี้เองนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเมื่อเรารันโค้ดตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงโอเคไหมครับก็รันนะครับโอเคครับเห็นไหมครับว่าโนด A มีค่าเป็น1อย่างที่เราต้องการเลยถูกไหมครับโนด A มีค่าเป็น1โนด B มีค่าเป็น5นะครับผมโนด B เนี่ยคือ by โดย default แล้วนะครับมันจะตัว next เนี่ยมันจะต่อกับ null เพราะนั้นก็อันนี้ก็ยังเป็น null อยู่ส่วน A เนี่ยมันต่อไปที่ B เอ๊ะแต่ทำไมอันนี้ไม่เห็นเขียนขึ้น B เลยแปลกไหมครับจริงๆแล้วตัวนี้ครับเหมือนกับเป็น address ของ B นะครับผมครับคือถ้าสมมติเราหาตัวค่าของ B นะครับเราก็จะได้ว่า b เนี่ยมีค่า address เป็นเท่านี้แหละนะครับผมทำยังไงเอ่ยถึงจะรู้ว่าค่าของ b เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับค่าของ b เอางี้ไหมเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเขียน address ไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นว่ายังไงดี b อย่างนี้แล้วอ้าวโทษครับเป็น a นะครับแล้วก็บวกด้วยนี่ครับส่วนตัวนี้ก็เป็น b นี้นะครับจะได้เห็น address ของ a กับ b ครับผมใส่แค่ a แล้วก็ใส่กับ b ลงไปเท่านี้เองนะครับลองรันดูเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น address ของ a นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น address ของ b a เนี่ยก็เก็บค่า1แล้วก็ลิงก์ไปที่ b ตัวนี้เห็นไหมครับเป็นอันเดียวกับ address ตัวนี้นะครับแสดงว่า a เนี่ยมันลิงก์ไปที่ b จริงๆจะเห็นว่าทำอย่างเงี้ยครับมันดูค่อนข้างช้าๆถูกไหมครับแล้วก็เราก็ต้องมาใส่ค่าตรงนี้ลงไปเราก็เลยสร้าง constructor อีกตัวหนึ่งนะครับให้ชื่อว่าเป็น specific constructor แล้วกันนะครับก็คือว่า constructor ตัวนี้จะรับ input จาก user ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเราก็จะมีรับค่า integer นะครับ then val ส่วนอีกตัวนึงที่เราต้องการก็คือว่าเราจะให้ลิงก์ไปโนดไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น type ตัวนี้ต้องเป็น node นะครับชื่ออะไรดีเอ่ยสมมุติเอาชื่อเดิมแล้วกัน next อย่างนี้ดีไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเหมือนกับอันเดิมตรงนี้แล้วครับก็คือเราจะมี value ถูกไหมครับ value นี้ก็คือ value ของโหนดดังกล่าวนี่แหละที่เรากำลังสร้างนี่แหละ value ตัวนี้ก็เท่ากับ val ถูกไหมครับก็คือพูดง่ายคือเอาค่า val เนี่ยมาใส่ในไอ้ value ของโหนดนั้นโอเคนะครับแล้วก็เอาค่า next มาใส่ตรงนี้ดีไหมครับเอ๊ะแต่เห็นอะไรแปลกๆนะครับ next กับ next มันเหมือนกัน next ตัวหลังนะครับมันเป็นของอันนี้ถูกไหมครับส่วน next ตัวแรกเนี่ยมันเป็นของโนดถูกไหมครับมันเป็นของโนดตัวนี้นะครับคราวนี้ทำยังไงดีเอ่ยถึงจะแยกความแตกต่างมันได้วิธีการนึงก็คือเราทำให้ตัวแปรตัวเนี้ยมันชื่อแตกต่างกันกับตัวแปรของ class ก็คือ next ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าผมคือผมดื้อไงผมอยากต้องการให้ตรงนี้มันเป็น next อย่างนี้นะครับจะทำยังไงดีเอ่ยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า this นะครับ this นี่คือเป็นตัวที่แทนตัว node ที่method ตัวนี้ run อยู่บนนั้นนะครับก็คือ this ก็คือพอเราพูดว่า this dot next นะครับมันก็คือจะเป็นว่า next ตัวนี้จะถูก refer คือว่าตัวนี้เลยนะครับผมส่วน next ตัวนี้ก็คือจะเป็นของตัวนี้ชัดๆเลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการทำให้มันกำกวมน้อยลงนะครับคือการระบุไปเลยว่า this dot next เนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมการทำอย่างนี้ปุ๊บนะครับคอมพิวเตอร์จะรู้เลยว่า next ที่อยู่หลัง dot ตัวนี้คือมันเป็น next ของตัวนี้โอเคไหมครับครับต่อไปนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ยังไงอันนี้ผมขอเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟโน้ตไว้ก่อน
คราวนี้นะครับผมมาใหม่เลยนะครับพอผมมาถึงตรงนี้ปุ๊บเอาใหม่ดีกว่าผมสร้าง node c ขึ้นมาดีกว่าอย่างนี้นะครับ node c ก็คือ new แล้วก็ node นะครับจะให้ใส่เป็นตัวนี้เป็นอะไรดีสมมติเป็น100แล้วกันคือผมจะใส่ค่า100ให้กับ node c นะครับส่วนให้มันลิงก์ไปไหนให้มันไปไหนดีเอ่ยไป b แล้วกันโอเคนะครับให้มันลิงก์ไปที่ b นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าผมมาใส่ค่าตรงนี้เลยผมมาดูค่าตรงนี้เลยเนี่ยค่าที่ออกมาจะเป็นอะไรนะครับ node c นะครับ c ตรงนี้นะครับรันเลยดีไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้เรามี node c สังเกตไหมครับว่า node c เนี่ยมีค่าเป็น100เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ไปที่โนดไหนเอ่ย8767เนี่ยคือโนดนี้นะครับก็ตามที่เราบอกไว้เห็นไหมครับว่าโนด C เนี่ยมีค่า100แล้วก็ไปลิงก์ไปที่ B นะครับผมเห็นไหมครับว่าเราบอกว่าสามารถใส่ค่านี้ลงไปได้เลยนะครับเราสามารถระบุค่าของ C ลงไปได้เลยว่าเป็น100แล้วลิงก์ไปที่โนด B เพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า specific constructor ตรงนี้แล้วครับเราสามารถ specificvalue ของvalve ตัวนี้แล้วก็ node ที่มันสามารถจะลิงก์ไปได้ตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ constructor ตัวนี้เนี่ยแหละครับสามารถที่จะทำให้เรามาระบุตรงนี้ได้เลยนะครับ